ัญหาเรื่องแบบสูบบุหรี่แล้วนะทำให้ท่านมีปัญหาเรื่องถุงลมโป่งพองเป็นกันหรือไม่ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องถุงลมโป่งพองนะมาดูคลิปนี้กันเลยนี่ท่านต้องมีสมุนไพรตัวนี้ค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหบางคนก็เรียกว่าหนามแดงเนาะจริงๆแล้วมีหลายชื่อค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการง่ายๆเลยที่ใช้มะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยในการดูแลสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องถุงลมโป่งพองนะท่านก็เด็ดเลยค่ะเด็ดมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยประมาณ5ลูก 3-5 ลูกนะนี่ลูกใหญ่หน่อย 3-5 หลังจากนั้นทำอย่างไรหลังจากนั้นไปล้างน้ำให้สะอาดนี่ค่ะเมื่อล้างน้ำให้สะอาดแล้วผ่าครึ่งเลยผ่าครึ่งแนะนำว่าอย่านำลูกที่แบบว่าสุกๆนะถ้าสุกๆเนี่ยผลของเขาก็จะออกเป็นสีม่วงช่องละค่ะนี่จะเป็นอย่างนี้ก็จะมียางนิดๆล่ะค่ะจะมียางนิดๆอย่างนี้นะคะให้ดูชัดๆหน่อยจะมียางหน่อยหน่อยหลังจากนั้นทำอย่างไรเอ่ยทำอย่างไรเอ่ยหลังจากนั้นนำไปล้างค่ะล้างในน้ำล้างเพื่อว่าเอาน้ำยางของเขาออกไปน่ะใส่ลงไปปั่นเลยใส่ลงไปปั่นที่สำคัญใส่น้ำไปเนี่ยประมาณนี้ไม่ต้องถึงแก้วดีนะใส่ลงไปทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ที่ทำอย่างนี้เพราะว่าเพื่อสะดวกในการกินนะเพราะว่าถ้าเรากินเป็นผลสุกธรรมดาของเขาอย่างนี้นะแล้วทานยากมากเลยอ่ะเยอะค่ะเยอะถ้าท่านเรามาปั่นนะการกินของท่านจะง่ายเช็คว่าเสร็จแล้วนะถ้าต้องปั่นให้แหลกเลยนะหน้าปิดเครื่องเลยค่ะที่สำคัญสุดๆนำไปกรองหน่อยเนาะนำไปกรองหน่อยกรองเพื่อเอาน้ำของเขาเนี่ยเอาออกมาน้ำก็จะออกเป็นสีโอ้โหออกเป็นสีเลยคล้ายๆนมเลยค่ะนี่เมื่อปั่นเสร็จแล้วน้ำก็จะออกคล้ายๆนมอย่างนี้เลยนะยกขึ้นดื่มกินค่ะยกขึ้นดื่มกินเลยง่ายไหมง่ายสุดๆเลยเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะเมื่อกินไปนะมันก็จะออกเปรี้ยวๆแต่เปรี้ยวไม่มากนะเปรี้ยวๆแล้วก็เหมือนกับมียางนิดๆอะค่ะเราจะรู้สึกว่าปากเราจะหนึบๆเหมือนกับมียางอะไรๆอย่างเงี้ยท่านก็ดื่มให้หมดเลยนะอย่างน้อยๆนะให้กินวันละแก้วทำตามคลิปที่บอกมาข้างต้นเมื่อกี้นะอาการถุงลมโป่งพองของท่านนะไม่ว่าท่านจะเป็นถุงลมโป่งพองในระยะไหนมะม่วงหาวมะนาวโหหรือหนามแดงตัวเนี้ยสามารถช่วยท่านได้แบบดีสุดยอดๆเลยทราบกันหรือไม่นี่แหละเป็นข้อมูลดีๆที่นำเสนอในวันนี้นะถูกใจยังไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้ค่ะจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วแก้ปัญหาได้ในชีวิตจริงนะค่ะ